อีก200เมตรเลี้ยวซ้ายอีก200เมตรเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนวรนุชค่ะเจ้าว่าชื่อถนนมันคุ้นๆไหมไม่เห็นคุ้นสักนิดเดี๋ยวเราจะไปไหนกันเนี่ยถึงเดี๋ยวก็รู้เองนะแต่ฉันอยากรู้เดี๋ยวนี้ก็ว่าถึงแล้วนี่ที่ไหนเนี่ยเซเว่นนี่แกพาฉันขับรถออกมาจากบ้านตั้งไกลเพื่อที่จะมาเซเว่นเนี่ยนะเราก็จุดพักรถเอ้าแล้วแกจะบอกว่าถึงแล้วทำไมกันเล่าก็ถึงจุดพักรถไงโอ้ยเจอฝากซื้ออะไรไหมงั้นฝากหน่อยว่ามาจะเอาอะไรฝากเรียกแท็กซี่ให้ทีกูจะกลับละเฮ้ยใจเย็นดิเนี่ยทนหน่อยอีกเดี๋ยวก็ถึงแล้วอีกเดี๋ยวนี่มันอีกนานแค่ไหนก็ประมาณ2ชั่วโมงงั้นกูกลับละบายเฮ้ยรอเล่นอีกเดี๋ยวก็ถึงแล้วรออยู่ในรถนี่นะเดี๋ยวไปซื้อของก่อนสวัสดีค่ะดิฉันเบียร์คิตตี้แคทยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงไลฟ์คีช่วงที่เราจะมาไขปัญหาชีวิตให้กับท่านผู้ชมทางบ้านกันนะคะเอาล่ะค่ะมาเริ่มกันที่คำถามแรกกันเลยดีกว่าคำถามแรกจากคุณมาน้อยดอยสุเทพถามว่าผมเป็นคนไม่มีเพื่อนครับทำไงดีคำถามนี้น่าสนใจเอาล่ะฉันจะตอบให้ขั้นแรกคุณต้องทำตัวให้น่าสนใจเข้าไว้ทำตัวให้น่าค้นหาเข้าไว้นั่นแหละเยี่ยม 2. ทำตัวเป็นคนดีเข้าไว้อย่าให้ใครใส่ร้ายคุณได้ 3.ทำตัวให้เป็นรีบพร้อมที่จะมีเพื่อนได้ตลอดเวลา 4. ทำตัวเองให้โดดเด่นดึงความสนใจของทุกคนมาที่คุณเลยสรุปง่ายๆก็คือให้คุณทำยังไงก็ได้ให้ดูน่าครบที่สุดแค่นั้นแหละค่ะและถ้าคุณทำเรื่องเหล่านี้ไม่ได้ล็อกกี้เคยเห็นผีป่ะไม่เคยครับทำไมเหรอจีเลยฉันมีเรื่องผีมาเล่าให้ฟังไม่เอาครับผมไม่อยากฟังผมกลัวคือเมื่อคืนนะตอนที่ฉันกำลังดูซีรีส์อยู่ในบ้านคนเดียวโถฟังกันบ้างไหมเนี่ยบอกว่าไม่อยากฟังไงเล่าตอนนั้นดึกมากประมาณเที่ยงคืนเห็นจะได้ไม่ยอมหยุดอีกในขณะที่ฉันกำลังอินอยู่กับซีรีส์จู่ๆฉันก็ได้ยินเสียงกึก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 ดังมาจากหน้าต่างตอนแรกฉันก็ไม่สนใจแต่พอฉันเห็นตัวมันเท่านั้นแหละน่ากลัวพ่อนะครับฉันเห็นตัวอะไรสักอย่างเกาะอยู่ที่หน้าต่างอะไรตัวอะไรนะครับมันมีปีกใหญ่และลำตัวที่ยาวมากผีอะไรทำไมลักษณะไม่คุ้นเลยฉันไม่แน่ใจว่ามันเป็นตัวอะไรก็เลยเดินเข้าไปดูใกล้ๆแล้วฉันก็เห็นเห็นอะไรคุณเห็นอะไรครับฉันเห็นอะไรอะไรอะไรมันเป็นตัวอะไรเห็นเห็นได้ชัดเลยว่ามันเป็นผีเสื้อไอ้เอ้ยน่ากลัวชิบหายเลยแต่เดี๋ยวเมื่อกี้คุณว่ายังไงนะไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะต้องกลัวไก่เจ้าผีเสื้อเนี่ยนะไอ้สัสไหนว่าเรื่องผีไงสุภาพน้อยร็อกกี้ขอโทษทีครับ
ก็คุณบอกว่าจะเล่าเรื่องผีให้ผมฟังก็ไหนไงเรื่องผีผีเสื้อคำถามจากคุณถึงจะหนักเป็นตันกูก็ยังขยันที่จะแดกถามว่าหนูเป็นคนอ้วนอยากลดน้ำหนักทำยังไงกีวีคะดูจากชื่อเฟซบุ๊กของคุณแล้วนะเลิกขยันแล้วหันมาขี้เกียจค่ะคำถามจากคุณป้อมมันแตกเพราะกูต้องแบกคนทั้งทีมถามว่าทำไมคุณพิธีกรน่ารักจังครับเหลือให้เป็นชอบแบบนี้ก็เขินยะไม่ถึงขนาดนั้นหรอกเถอะแต่ใครๆก็ต่างอิจฉาในความน่ารักของฉันชัดคำถามจากคุณคุณทำไมไม่อ่านนะครับดิฉันไม่แน่ใจว่าจะออกอากาศได้หรือเปล่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเซ็นเซอร์เสียงได้ครับโอเคค่ะจากคุณไอหมาบอบนะคะถามว่าลูกของผมชอบพูดจาหยาบคายแก้ยังไงดีครับนี่คงเป็น Facebook ลูกของคุณสินะวิธีแก้ง่ายๆนะคะเพื่อจะพากับลูกสิคะอีกทีเพื่อจะพากับลูกสิคะอีกทีโนปเพื่อจะพากับลูกสิคะอีกทีโนปเพื่อจะพากับลูกสิคะอีกทีNope.